นี่นะฮะเท่มากเลยโอเคร้อนกันไหมฮะเนี่ยถ้าไม่บอกนี่มันเหมือนชิลมากเรานั่งอากาศเย็นมากเลยนะฮะโอเคเอาถามนิดนึงฮะเจ้าเต็นท์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคเลยโอเคไปสองทิปร้อนไหมร้อนไหมกางง่ายไหมฮะกางก็ง่ายครับสบายๆหนักไหมไม่หนักไม่หนักนะเออทัวริงครับอ๋อทัวริงนะโอเคอ๋อมันชื่อทัวริงโดมไม่ใช่ทัวริงโดมพอดีนะก็น่าจะเบาเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมากสำหรับคนที่นอนคน2คนได้อะไรอย่างนี้นะสบายๆสำหรับเต็นท์เดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยนะนี่เลยจุดเด่นมันคือนี่แหละสีมันจะสลับกันดำดำเขียวเอ้ยไม่ใช่ดำอะไรเงี้ยอะไรวะดำเขียวถูกแล้วอะไรวะนะครับเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้ก็จะมีแบบ XL มี L มีเล็กลงมานอนคนเดียวอะไรอย่างนี้นะซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวนี้พวกเหมือนเซ็นทรัลก็มีขายนะโอเคไปดูกันต่อเห็นเลือบๆเรียงๆมันคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันครับนี่ฮะเรียงกันสวยงามเลยก็คือโคแมนรุ่นติดแอร์นั่นเองนะฮะไม่ใช่นะเอาแอร์มาติดเองนะฮะเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนที่แบบว่าสำหรับคนที่อยากนอนเต็นท์แต่กลัวร้อนอะไรอย่างนี้นะก็จะมีแอร์ให้อยู่ภายในด้วยนะแล้วก็มีอุปกรณ์เนี่ยอย่างที่เห็นนะมีอุปกรณ์ยังชีพนะโอ้ยมีผ้าเช็ดตัวของงานด้วยนะมีน้ำให้อะไรอย่างนี้มีเก้าอี้ด้วยนะนั่งแบบชิลๆเลยนะฮะนี่ก็จะมีแอร์อยู่ด้วยนะฮะซึ่งนั่งชิลๆกันแบบริมเวทีเลยนี่ให้ดูนะฮะนี่เวทีคอนเสิร์ตจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้วิวของเจ้ารถบ้านนะสวยงามเลยทีเดียวนี่นะครับเต็นท์ติดแอร์นั่นเองนะสำหรับคนที่อาจจะขี้ร้อนนะเออแต่วันนี้ไม่รู้จะร้อนไหมนะเนี่ยสังเกตนะก็จะมีท่อแอร์ซึ่งมันน่าจะเป็นเครื่องแอร์นะมันไม่ใช่เป็นแบบเป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศแอร์นะฮะก็พ่นออกมาข้างในน่าจะเย็นเจี๊ยบอยากเข้าไปมากเลยตอนนี้นะฮะโอเคนี่เลยก็จะเป็นโซนของเต็นท์แอร์นั่นเองนะฮะตอนนี้มีเยอะนะตามรีสอร์ททำแบบนี้กันเยอะนะเพราะว่าเขาเรียกบางทีคนแบบว่ากลัวร้อนกลัวแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยก็จะมีไฟให้ด้วยสามารถเสียบไฟได้ด้วยเลยนะฮะนี่เลยฮะสวยงามนะครับติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูรถบ้านกันนี่เลยเวทีเราก็จะเป็นแบบลักษณะแคมปิ้งหน่อยนะมีไม้หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะนะแล้วก็นี่ครับเป็นชื่องานนะฮะนี่ก็คือ Social Dis Camping 2นะฮะเขาใหญ่นั่นเองนะฮะเนี่ยสนับสนุนโดยททนี่เองนะฮะเนี่ยแล้วก็ Amazing Thailand นะซึ่งจริงๆที่นี่ดีมากนะเขาเป็นเขาเรียกเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศนะแล้วเนี่ยแล้วพอเย็นๆเราก็เดี๋ยวจะมานั่งกันบริเวณนี้นะฮะใครอยู่เต็นท์อยู่ตรงไหนฮะนั่งกันสบายเลยนะฮะต่อมาเรามาชมรถบ้านกันบ้างนะฮะนี่รถบ้านเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นรถบ้านสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายหน่อยนะฮะก็คงมีอุปกรณ์ภายในนะฮะคนที่ใช้รถบ้านอยู่แล้วก็คงจะรู้นะฮะอันนี้ก็คือ MV คาราวานนั่นเองนี่ให้ชมกันเลยนะฮะนะแต่จริงๆนี่เขาให้เช่านะเป็นเหมือนว่าคนจะมางานโอ้โหนี่หมูกระทะแน่นอนมีหมูกระทะแน่นอนแบบนี้แล้วก็ติดเวทีเลยนะนั่งชิลๆฟังแบบว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะฮะเบื่อๆก็เข้าห้องมีห้องน้ำอยู่ข้างในด้วยนั่นเองนะฮะนะมีตามเป็นหลังๆกันไปนะครับนี่นะเรียงกันสวยงามเลยทีเดียวมีคันหนึ่งเปิดอยู่อยากเข้าไปดูมากเลยว่าจะเป็นยังไงนะนะครับมีแอร์อยู่ในตัวเลยนะจริงๆมันเป็นเครื่องอะไรเหมือนรถพ่วงนะคือมีรถคันหนึ่งลากมันไปนะฮะตอนนี้กำลังไล่รับความนิยมสูงมากๆนะฮะเพราะว่ามันสะดวกนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวประมาณนี้อาจจะไปดูตรงไฮไลท์ที่ถ่ายรูปอีกทีนึงนี่เลยฮะเจ้ารูปโล่แบบนี้นะฮะสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นจุดให้มาถ่ายรูปนะฮะเกี่ยวกับแคมปิ้งแบบโดมตอนนี้กำลังเริ่มนิยมแล้วนะไอแบบนี้นะฮะก็ถ่ายรูปไปตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหเท่จริงด้านหลังก็จะเป็นร้านอาหารนะฮะท้องถิ่นนะผลไม้ที่แบบว่าชุมชนนะฮะที่เริ่มค่อยๆทยอยเริ่มมาขายกันแล้วนั่นเองนะฮะแต่วันนี้เรามาซะเร็วเลยนะฮะเพื่อที่จะคนก็ได้ไม่เยอะไม่วุ่นวายนะฮะก็ได้ถ่ายได้ง่ายๆนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับลานกลางเต็นท์อ่ะเดี๋ยวกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งลานกลางเต็นท์ตอนนี้เต็มแล้วต้องแจ้งนะลานกลางเต็นท์เต็มหมดแล้วนะฮะตอนนี้ค่อยๆทยอยกันมานะฮะแต่ว่าตรงคอนเสิร์ตตรงนี้เขายังเปิดให้สามารถมาชิลๆนะฮะนั่งอยู่เนี่ยชมคอนเสิร์ตกันได้อยู่นะฮะยังมีบัตรอยู่นั่นเองนะฮะแม่ให้ชมกันโดยรอบ360องศาเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูหน้างานหน่อยนะ
นี่เป็นโซนผลไม้ชุมชนนะฮะโอ้นี่ใช้เราชนะได้คนละครึ่งได้นะฮะซึ่งใกล้หมดแล้วนะตอนนี้ซึ่งอยู่กับตรงทางเดินกำลังเข้าไปในสวนที่เป็นนั่งชิกชิกชิวชิวกันแถวนี้ได้เลยนะฮะนี่เลยนี่นะฮะก็นั่งทานอาหารแบบว่าชิวชิวกันได้นะนั่งกับพื้นได้เอาเก้าอี้มาก็ได้นะฮะนี่แหละฮะสำหรับงานโซเชียลดิสแคมปิ้ง2เขาใหญ่นะฮะปีนี้ก็จัดกันที่เขาใหญ่นะฮะแม่นี่ฮะแล้วก็นั่งชิวๆนะฟังเพลงกันไปนี่ฮะรถบ้านก็มานะฮะนี่ฮะกลางเดี๋ยวดูนะวิธีการกลางฟ้าสะดวกสบายสบายแล้วก็นอนได้เลยนะนิ่มสวยงามเลยทีเดียวโอ้โหเหมือนเตรียมกันไว้จังหวะดีมากๆนะฮะนี่ฮะแล้วเราก็สามารถมาถ่ายรูปกันบริเวณนี้ได้นะก็จะเป็นซุ้มๆเดี๋ยวพอช่วงเย็นๆหน่อยก็คงจะโอเคนะตอนนี้ร้อนนิดนึงนะครับเนี่ยถ่ายรูปกันสวยๆเลยนะครับนั่นเลยฮะชื่องาน Social Disc Camping 2นะฮะสนับสนุนโดยททท.นั่นเองนะครับแม่แล้วสถานที่ก็เป็นของททด้วยนะศูนย์ศึกษาเชิงนิเวศนั่นเองนะฮะนี่แต่ว่าก็ยังมีมาตรการ Social Distance นะฮะอยู่ด้านหน้านะฮะมีตรวจอุณหภูมินะฮะมีวัดไข้มีล้างมือกันอยู่ด้านนอกเลยนะฮะนี่อันนี้ก็ลากกันไปนะฮะนี่ลากกันไปนะฮะห้ามเอารถเข้านั่นเองนะฮะก็ดีเหมือนกันผมว่านะก็ได้ดูไม่วุ่นวายฝุ่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวดูเวลาจริงว่าจะเป็นยังไงอีกทีนึงแล้วกันนะฮะโซนจอดรถเขาก็จะแยกให้ไปโซนนู่นเลยนะฮะแยกไปดับของลงแล้วก็ไปจอดรถกันตรงนู่นเลยนะฮะนี่เราก็มาดูเต็นท์บ้านไอรอนแมนนั่นเองนะฮะกำลังจะเริ่มเดี๋ยวขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเป็นเต็นท์บ้านสวยงามบริเว